สวัสดีครับตกมันบันเทิงนะครับวันอังคาร12พฤศจิกายนนะคุณผู้ชมเมื่อคืนลอยกระทงหลายที่มีนางนพมาศแต่ตอนนี้สาวไทยของเราได้มงระดับโลกมันมาสดสดร้อนร้อนต้องบอกว่าคนไทยที่กำลังติดตามการแข่งขันอยู่นะคะมีกรี๊ดกันตอนประกาศผลใช่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นก็เรียกว่ามงกุฎแรกและตำแหน่งแรกของประเทศไทยที่ได้มาหลังจากการประกวดที่ยาวนานของประเทศญี่ปุ่น59ปี59ปีเลยนะเราไม่เคยส่งทุกปีไหมเราส่งเกือบทุกปีจ้ะนะคะแต่เพียงแต่ว่านี่คือปีแรกนะคะที่ได้สาวงามจากเวทีนางสาวไทยนะคะไปประกวด Miss International 2019ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่บุ๋มเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยอันนี้เรียนตรงๆคือถ้าไม่ใช่คนที่สนใจวงการนางงามอาจจะได้ยินแว่วๆมา Miss International คืออะไรยังไง Miss International เนี่ยนะคะจะเป็นเวทีการประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นมาค่ะนะคะแล้วก็เพื่อให้เรียนรู้วัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีต่างๆหลากหลายประเทศเข้าร่วมการประกวดนะคะการประกวดค่อนข้างจะ conservative ขอใช้คำนี้สักนิดนึงนะคะแต่ในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมความสวยงามอะไรอย่างนี้เป็นต้นและตัวสาวงามเองจะต้องมีการยืนพูด speech ของตัวเองนะคะบนเวทีกว้างเลยคือพูดอะไรก็ได้จากใจจะไม่ใช่การตอบคำถามอีกต่อไปดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงและก็ความยากของเวทีนี้ที่ภาษาต้องได้ความสวยความสง่างามคุณสมบัติรวมถึงประวัติต่างๆเขาเช็คหมดเลยต้องครบจริงๆคือตอนนี้เรากำลังพูดถึงน้องบิ้นสิรีธรลีอารามวัฒน์นะครับนางสาวไทยประจำปี2562อายุ25ปีดีกรีเภสัชกรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปคว้ามงกุฎในการประกวด Miss International 2019ที่โตเกียวโดมซิตี้กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อกี้นี่เองใช่เพิ่งจบถ้าที่ญี่ปุ่นนะจบถ่ายทอดสดก่อนเราเข้ารายการสักประมาณ5นาทีนะฮะก็ที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยก็ประมาณตอนประมาณบ่ายสามโมงเศษเนี่ยน้องบิ้นสวมชุดราตรีสีชมพูนี่อันนี้นะฮะประดับด้วยขนนกกระจอกเทศจากห้องเสื้อพราฟกูตูนะคะนะคะซึ่งสะกดสายตาจากคุณผู้ชมทั่วโลกได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่อีกรางวัลหนึ่งที่น้องคว้ามาให้คนไทยด้วยนะคะก็คือรางวัลพิเศษค่ะ Continental Queen of Asia คือแต่ละภูมิภาคจะถูกคัดมา1คนและบิ้นคือ Queen of Asia นั่นเองคือพูดง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นนางงามประจำทวีปอารมณ์ประมาณนั้นถูกไหมใช่เช่นสมมติมีแอฟริกาอเมริกาออสเตรเลียทวีปต่างๆเราเอเชียของเราเนี่ยได้ที่หนึ่งของเอเชียถือว่ารางวัลใหญ่ทั้งสองรางวัลไหมที่ผมมองถูกต้องสุดยอดมากๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะคะนอกจากความสวยแล้วนะคะคิดว่าที่เอาใจคณะกรรมการได้เนี่ยน่าจะเป็นลีลาการกล่าวสุนทรพจน์อธิบายความหมายของพลังแห่งผู้หญิงใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นรอบที่น้องบิ้นเริ่มเข้ารอบ15คนสุดท้ายและ8คนสุดท้ายจากนั้นพอ8คนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาจะให้แต่ละคนเนี่ยออกมากล่าวสปีดของตัวเองอันนี้ถือว่าโหดนะเวทีเนี้ยคือเวทีทั่วๆไปอย่าไปเรียกทั่วๆไปเวทีอื่นๆประกวดรอบชุดอะไรอ่ะชุดกลาตรีค่ะชุดว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วก็ชุดประจำชาติชุดประจำชาติส่วนมากก็ 3-4 ชุดประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็รอบท้ายก็มาตอบคำถามหยิบซองผ้าที่เราคุ้นเคย คนที่ไม่ได้ตอบไปอยู่ในตู้เก็บเสียงแล้วก็ตอบคำถามแต่พอเป็นคนถามคำถามเสร็จปุ๊บก็ต้องมีประโยคบอกว่าขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอะไรแบบนั้นไม่แต่หมายถึงว่าเวทีที่เป็นเวทีระดับโลกหลังๆเริ่มให้เป็นสปีชจากตัวตนของตัวนางงามมากซึ่งถือว่ายากกว่าการตอบคำถามเริ่มยากมากขึ้นเพราะว่าถ้าควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้แล้วหยุดนิ่งอยู่กลางคันคือจบเลยนะมีหลายคลิปที่หลุดออกมานะพอถึงเวลานั้นจริงๆต่อให้เก่งขนาดไหนบางทีมันมีช็อกร้องไห้ดีนะแอบร้องไห้แล้วพูดพยายามจะพูดต่อแต่ไปไม่ถูกก็เยอะแต่น้องบิ้นเนี่ยดีมากตอบดีมากเลยนะคะน้องบอกว่าที่พอเขาถามว่าพลังแห่งผู้หญิงในความหมายของน้องบิ้นคืออะไรน้องบิ้นบอกว่าคุณรู้ไหมฉันโดนวิจารณ์อย่างหนักเมื่อครั้งได้รับตำแหน่งนางสาวไทยนี่คือภาพเก่าที่ประกวดนางสาวไทยนะแต่ฉันไม่ยอมแพ้และตอนนี้ฉันมายืนบนเวทีแห่งนี้แล้วฉันกล้าที่จะฝันที่จะเป็นนางงามแม้จะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาชีพของฉันที่เป็นเภสัชกรฉันเก็บเอาคำวิจารณ์ต่างๆมาเป็นพลังในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อจะเป็นตัวแทนของประเทศที่ดีที่สุดและสร้างความภูมิใจให้แก่ประเทศของฉันดังนั้น
คำจำกัดความของคำว่าพลังแห่งผู้หญิงของฉันคือเราจะเป็นกำลังใจสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกที่จะสร้างฝันให้เป็นจริงและสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้แก่โลกของเราถ้าฉันได้รับเกียรติเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019ฉันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนว่าถ้าผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันสามารถทำได้พวกคุณทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันขอบคุณค่ะโอ้โหตอบดีเป็นการเรียงต้นกลางท้ายที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวใช่เริ่มต้นก็ประทับใจแล้วตอนจบยิ่งจับใจใหญ่เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตอนที่น้องได้ตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยมีเรื่องของการที่รองหนึ่งขอลาออกจากตำแหน่งมันเลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะหนักสำหรับตัวน้องว่าเห็นไหมเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนหมูบอกได้เลยว่าอันนี้ยังคุยกันในกลุ่มนางสาวไทยนะทุกปีโดนเหมือนกันหมดทุกนางสาวไทยหรือทุกตำแหน่งทุกเวทีใหญ่มีหมดทุกคนที่ได้ตำแหน่งจะโดนวิพากษ์วิจารณ์รองหนึ่งสวยกว่ารองสองสวยกว่าคนนั้นควรจะได้เธอไม่ควรได้มันโดนกันหมดค่ะเพียงแต่ว่าเราจะนำคำติชมเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองอย่างไรสิ่งหนึ่งที่บุ๋มขอชมจากน้องบิ้นเพราะบุ๋มเห็นคือไปได้เป็นพิธีกรตั้งแต่รอบจังหวัดครับของการประกวดนางสาวไทยปีนี้นะคะจะเริ่มประกวดตั้งแต่จังหวัดจากนั้นมาระดับภาคแต่ละภาคมาชนกันมาเจอกันระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลขอบอกว่าน้องบิ้นเนี่ยมาแบบงงๆนะคือเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมดูดีๆเดี๋ยวภาพอาจจะวนไปอีกครั้งนึงเนี่ยนะตอนประกาศที่จะลองหนึ่งกับก่อนน้องบิ้นยืนคู่กันเนี่ยตอนนั้นยังไม่ทราบใครได้ใช่ไหมประกาศมาเนี่ยนะนั่งยังยืนงงเดี๋ยวดูช็อตเนี้ยอันนี้รออยู่นะแล้วคุณผู้ชมดูปากนะประกาศไปแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะฮะหนูใครได้อ้าวอ้าวหนูหนูเหรอหนูอย่างเงี้ยคือนางยังงงอยู่เลยเอางี้ดีกว่าคือน้องมาแบบงงๆเลยค่ะไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องเป็นคนหนึ่งที่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยแง่บวกคือพลังบวกของตัวเธอจะบอกว่าอ๋อเหรอคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปพัฒนาค่ะได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะไปเปลี่ยนตัวเองค่ะได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะไปแก้ไขค่ะคือเขารับฟังทุกคำถามเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของตัวน้องบินเองแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เบื้องหลังค่ะคุณผู้ชมมีคนรวมพลังเพื่อตัวน้องบินเยอะมากเพื่อให้ได้มงแรกของประเทศไทยเพราะอะไรรุ่นพี่นางสาวไทยอนุญาตขอพูดถึงทุกคนก่อนคือพี่บุ๋มเนี่ยกำลังจะเล่าเบื้องหลังซึ่งมีที่นี่เล่าให้ฟังที่แรกและที่เดียวนะคุณผู้ชมคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนคือนางสาวไทยเนี่ยเอาเท่าที่ยังปฏิสิเพตหรือว่าคุยกันอยู่เนี่ยเขาจะมีกรุ๊ปนางสาวไทยเหมือนไลน์กรุ๊ปเราที่นินทากันเมาส์มอยกันนั้นเรื่องเรากรุ๊ปเมาส์อันนี้กรุ๊ปข่าวรั่วอันนี้กรุ๊ปนางสาวไทยปุ๊บพอน้องได้มงปุ๊บเชิญเข้ามาในกลุ่มน้องก็คือจะเป็นน้องสาวคนใหม่ในกลุ่มนะคะจะเป็นครอบครัวนางสาวไทยนั่นเองนะคะซึ่งในกลุ่มนั้นนะคะแต่ละคนก็จะวางหน้าที่ของตัวเองตามที่ตัวเองถนัดในการช่วยเหลือดูแลน้องค่ะก็อย่างเช่นน้องขาดอะไรอย่างบุ๋มเองมียิมน้องมาเล่นฟรีมีเทรนเนอร์จัดให้ด้วยเทรนเนอร์จัดให้ฟรีด้วยสมมติอยากมีการแสดงวัฒนธรรมแบบไทยๆก็พี่ออนอนงบอกให้ไปเรียนลำไทยก็จัดให้ค่ะจัดอย่างนี้เลยบีสปีชที่เป็นภาษาอังกฤษพี่สาวิดีประการนังนะคะพี่นกชลิดาเถาชาลีดูแลอย่างดีอย่างใกล้ชิดติวกันติวเตอร์กันอย่างนี้เลยค่ะไม่ธรรมดาจริงๆรวมถึงกำลังใจของรุ่นพี่แต่ละคนที่ให้กันทุกวันทุกวันที่บอกเอ้ยบินวันนี้เอ้ยวันนี้ชุดนี้ดีนะเดินคู่วันนี้เดินคู่กับประเทศนี้นะเอ้ยเขาทิ้งสะโพกนะแต่เนี่ยในนี้บอกบินบอกหนูอยากทิ้งสะโพกได้แบบเขาเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งทำแบบนั้นเพราะว่าเขาฝึกมานานบางประเทศเขาฝึกมานานแล้วในการเดินทิ้งสะโพกดังนั้นหนูเดินตรงๆของหนูมันเดิมดีแล้วเอาที่หนูทำแล้วมันดูสง่างามของหนูพอแล้วนี่เบื้องหลังนะอันนี้เบื้องหลังสุดเลยไม่มีที่อื่นจะรู้เพราะว่าอันนี้เนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังน้องสู้ขนาดไหนแต่ที่บุ๋มขอชื่นชมเด็กคนนี้คนอย่างนึงนะสู้แต่ละครั้งไม่ว่าจะอะไรใส่อะไรน้องไปแค่ไหนน้องยิ้มรับหมดเลยเขาเรียกว่าดีนะคนประเภทเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่พร้อมจะปรับปรุงพัฒนาพร้อมรับไม่ใช่คนพวกน้ำเต็มแก้วอ่ะใช่ฟังเราไม่ปรับอ่ะที่คุยกันในกรุ๊ปนางสาวไทยเนี่ยอันนี้น่าจะเมาส์ได้นะพี่บุ๋มนางกังวลอะไรบ้างกังวลอะไรบ้างเหรอกังวลแค่ว่ากลัวว่าจะทำได้ไม่ดีกลัวแค่นั้นเองน้องกลัวแค่นั้นเองดังนั้นน้องก็จะมาบอกว่าหนูจะไปแล้วนะคะขอกำลังใจด้วยค่ะคือกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องมากและน้องเก่งมากน้องพยายามไลฟ์ทุกวัน
ไลฟ์ทุกวันเพื่อเรียกคะแนนจากคนที่ไม่เคยรู้จักน้องมาก่อนตามอยู่สักประมาณ20,000กว่าๆตอนแรกๆเลยที่เข้าวงการอ่ะต้องยอมรับนะว่าน้องเนี่ยเพศสัจกรประสบการณ์ประกวดเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือเข้าเวทีนางงามครั้งแรกคือถ้าพูดถึงสมมติถ้าเทียบเป็นยอด follow สมมติ IG Facebook อะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคนธรรมดาคนนึงหลังจากนั้นที่พี่บุ๋มบอกต้องทำอย่างน้อยก่อนอื่นต้องทำให้เป็นที่รู้จักเอาคนไทยก่อนแล้วก็น้องสู้นะน้องรู้ว่าเวทีนี้ต้องยอมรับตามตรงว่าเวทีแม้กระทั่งเวทีนางสาวไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันเงียบหายไปพอสมควรนะคะทำให้ฐานแฟนคลับคนที่มาเชียร์หรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้กระหึ่มเหมือนเวทีอื่นๆเขานะคะดังนั้นน้องก็จะพยายามค่ะบอกว่าเชียร์หนูด้วยนะเชียร์หนูด้วยคนนะแล้วก็พยายามบอกพี่ๆที่เป็นแฟนนางงามหรืออะไรเงี้ยฝากให้กำลังใจกันมาหน่อยนะคะจนกระทั่งจาก2Kอ่ะจากแค่2,000กว่ามา10,000กว่ามาคน follow เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ผมชอบตอนการประกาศผลมันจะเป็นการดูว่านางงามคนนั้นเนี่ยเขาประสบความสำเร็จหรือชนะแบบไหนเวลาประกาศผลจะเห็นเลยค่ะคุณผู้ชมอยากให้ไปดูเดี๋ยวตอนนี้คือเราไม่มีลิขสิทธิ์ของ Miss International อันนี้เราพูดตามตรงเราเลยไม่กล้าที่จะใช้ภาพเขาณตอนนี้แต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปดูณวินาทีที่ประกาศผล Miss International 2019พี่บุ๋มเล่าย้อนนิดนึงเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วใครยืนคู่กับใครเขาประกาศผล4คนสุดทั้งหมดมันจะมี5คนสุดท้ายเขาประกาศรอง4ออกไปก่อนมีเม็กซิโกมี UK มีอะไรอย่างเงี้ยอูกันดาน่ารักมากนะคะประกาศผลออกไปเรียบร้อยแล้วเขาเหลือ4คนสุดท้ายมีฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดและไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยที่นั่งพี่บุ๋มเริ่มมั่นใจตอนเหลือเท่าไหร่ไม่มั่นใจเลยนะไม่มั่นใจเลยคือสวยหมดเลยนะคือเราเชียร์ทุกประเทศเลยเพราะว่าเอเชียสวยหมดเลยนะคะฟิลิปปินส์ก็สวยคนนี้ก็สวยอินโดก็สวยเวียดนามน่ารักมากอย่างนี้เลยนะคะไม่กล้าหวังเหมือนกันเราก็ไม่กล้าหวังเพราะว่าแต่เราเชียร์ถามว่าลึกๆเราเชียร์ไทยแลนด์ไหมโอ้ยในไลฟ์ค่ะดิฉันใส่ไทยแลนด์แหลกเลยค่ะคุณแต่เราอะลึกๆในใจเราก็ต้องเชียร์ไทยแลนด์อยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าใน4คนนั้นใครได้คือสวยหมดเอาพูดกันตรงๆอย่างนี้เหลือ2คนสุดท้ายคือไม่สวย2คนสุดท้าย4คนสุดท้ายยืนอยู่ตรงนี้แล้วดึงตึ้งออกมาอย่างนี้เลยโหดมาก3คนไม่ได้ตำแหน่งเลยนะตอนประกาศนี่คือ4เหลือ1เลยใช่ตอนประกาศนี่ลักษณะของน้องบิ๊นเนี่ยยังจับสายสะพายให้เพื่อนจะไปจับสายสะพายให้เวียดนามอยู่เลยแล้วเขาประกาศไทยแลนด์ไทยแลนด์ปุ๊บจับมือเวียดนามมองอ่ะอารมณ์เหมือนตอนประกวดนางสาวไทยเลยฮะหนูเหรออารมณ์นั้นเลยอารมณ์นั้นเลยน้องยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยค่ะยังไม่พอสิ่งที่เราเห็นนะคะแฟนเพื่อนๆนางงามเข้ามากอดน้องบิ้นแบบว่าคือกอดกันทั้งเวทีอ่ะกอดกันทั้งเวทีจนไม่สามารถมอบรางวัลได้เราไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนคืออ่ะพูดตรงๆคุณผู้ชมถ้าเป็นเวทีที่เราอาจจะคุ้นเคยที่เคยเห็นทั่วๆไปกอดกันนิดหน่อยปุ๊บวงแตกสวมมงแต่เมื่อกี้ถ้าได้ดูกันอยู่นะคุณผู้ชมคือกอดอย่างที่ผมบอกนานมากจนกระทั่งพิธีกรต้องประกาศว่าขออนุญาตให้น้องมารับตำแหน่งเอาว่าเพลง We Are The World ที่เปิดเป็นสกอร์ตอนท้ายแทบจะหมดเพลงอ่ะถูกต้องนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราเห็นปกตินะอันนี้ขอเมาส์เวทีนางงามเนาะเวลาสมมติที่หนึ่งได้ตำแหน่งมันจะมีเพื่อนนางงามบางคนไปกอดรองก็มีเห็นไหมสังเกตไหมสังเกตไหมไปกอดรองก่อนไปกอดรองก่อนไม่มากอดที่หนึ่งด้วยนะแยกกลุ่มชัดเจนเลยแต่เวทีนี้ไม่ใช่เวทีนี้แสดงว่าดูแลผู้เข้าประกวดดีมากแต่พี่บุ๋มเมามันนะผมต้องไปดูคลิปประกวดงานอื่นๆนะต้องไปดูผู้เข้าประกวดดีมากจนกระทั่งเรารู้สึกประทับใจเลยนะว่าโอ้โหคนกอดน้องเยอะขนาดนี้แล้วผู้เข้าประกวดกอดกันไปกอดกันมาทุกประเทศกอดกันคือดูแล้วเอ้ยตายอยากไปประกวดกับเขาจังเลยอยากย้อนไปอยากย้อนไปวันนี้ในไลฟ์คนเยอะมากต้องขอขอบคุณที่มาแสดงความยินดีกับน้องด้วยโอ้โหชมพี่บุ๋มเล่านะบอกว่าดีมากๆรุ่นพี่มีกลุ่มนางงามช่วยเหลือรุ่นน้องเป็นสิ่งที่ดีมากๆเอาความสามารถของแต่ละคนมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็บอกว่าพิธีกรชายอย่าแทรกบ่อยมันไม่ติดต่อกำลังมันไงฟังมันแม่กำลังฟังมันดังนั้นนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะก็เป็นมงแรกค่ะ Miss International มงแรกของประเทศไทยที่ได้นะคะเย้อีกครั้งนึงขอถามเพิ่มเติมแฟนๆนางงามแม่บุ๋มค่ะน้องบินเนี่ยพอได้รางวัลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องทำหน้าที่ภารกิจอะไรไปยังไงอะคะเวทีนี้เป็นของญี่ปุ่นจ้ะเชื่อว่าน้องคงจะต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่ญี่ปุ่นก่อนนะคะแล้วก็น้องฝึกภาษาญี่ปุ่นไปพอสมควรไปเป็นคำๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไปชื่อน้องบินเนี่ยแต่ที่ญี่ปุ่นเขาให้เรียกบินโต
บินโตบินโตบินโตอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะต้องขอบคุณสื่อที่นั่นก่อนแล้ววันที่กลับมาเมืองไทยเชื่อว่าแฟนนางงามคงไปรอรับน้องอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็คิวงานต้องแน่นแน่ๆเพราะว่าหลายคนต้องดึงตัวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกหลายอยากรู้นะมาที่เวทีเราด้วยนะที่ผมประเมินเนี่ยกลับมาเมืองไทยงานรอไหมจ้ะงานรองานรอคงต้องทำหน้าที่ก่อนของนางงามเพราะว่ายังอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ที่สำคัญคือน้องก็ยังได้ตำแหน่งทั้งนางสาวไทยด้วยเนาะยังนางสาวไทยก็ยังอยู่ในหน้าที่ของน้องอยู่เชื่อว่าตำแหน่งงานนางงามเยอะแน่นอนเพราะว่ารูปร่างน้องสวยมากผิวละเอียดมากน่าจะมีงานพวกแบบครีมเคิร์มเพราะว่าน้องยังไม่ได้ถ่ายโฆษณาให้สปอนเซอร์ไหนเลยนะเพราะว่าต้องทำหน้าที่เตรียมตัวถึงจะได้บินไปที่นู่นถูกต้องบางผมเห็นเม้นอย่างบางประเทศเม้นมาบอกว่าไทยแลนด์เป็นม้ามืดเพราะน้องไม่ใช่ไหมตอนไลฟ์ผมเห็นเลยเขาบอกว่าไทยแลนด์เป็นม้ามืดเพราะว่าน้องไม่ได้ทำตัวเด่นตึ้งตั้งตึ้งตั้งอะไรออกมาได้เลยคือต้องยอมรับนะคุณผู้ชมเวทีไม่ว่าจะระดับโลกหรือระดับท้องถิ่นจะมีคนที่ทำตัวไม่รู้ทำตัวหรือว่าเป็นธรรมชาติก็เป็นไปได้นะโดดเด่นออกมาถูกไหมมีทั้งงานที่อาจจะวางแผนไว้ก่อนก็มีแต่นี่บอกว่าใช่น้องที่สละตำแหน่งนางสาวไทยไม่ใช่น้องที่สละตำแหน่งนางสาวไทยที่ได้รองหนึ่งเนี่ยรองหนึ่งเนี่ยเขาติดสัญญากับอีกเวทีนึงนะคะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สพูดกับตรงมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนั่นแหละนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าน้องขอเลือกเวทีทำงานเวทีนั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจเพราะน้องมุ่งมั่นในการที่จะได้ที่หนึ่งค่ะนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไปอีกเวทีดีกว่าอะไรในการทำงานของเขาเขาควรจะมองอย่างนั้นมันเป็นสิทธิ์ของน้องเขาอยู่แล้วค่ะถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตนะคุณผู้ชมเช่นความรู้สึกมาหรืออะไรยังไงนะระหว่างรายการเราเดี๋ยวเราเล่าสดๆให้ฟังเลยคนนี้แหมบังเอิญนางงามตัวแม่ซื้อเจ๊สั่งลุยมาพอดีคือบังเอิญได้ทำงานร่วมกับการประกวดครั้งนี้ตั้งแต่ต้นเลยได้เห็นว่าน้องเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เดินขึ้นบนเวทีเขาพยายามยังไงพัฒนาตัวเองยังไงเลยมีโอกาสมาเล่าตรงนี้ให้ฟังเรื่องสำคัญที่ผมว่าหลายคนอยากทราบพี่บุ๋มต้องรู้แหละน้องมีแฟนยังไม่มีค่ะยังโสดเช็คค่ะนี่พวกเราเช็คกันเลยค่ะเขาทำงานแล้วเขาหนูว่าเขาอะรักในอาชีพของเขาแล้วกล้าพรีเซนต์แบบชัดเจนมากแล้วถามแม้กระทั่งว่าที่บริษัทที่น้องทำงานเนี่ยเพราะน้องเป็นเภสัชนะคะอยู่ที่บริษัทหนึ่งน้องแล้วบริษัทว่ายังไงเขาบอกว่าที่บริษัทตื่นเต้นกับหนูมากเลยค่ะพี่เวลาเขาเล่าเขาจะแบบสีหน้าอย่างนี้นะที่บริษัทตื่นเต้นกับหนูมากเลยค่ะพี่แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาจะไปเชียร์หนูกันหมดเลยค่ะเอ้ยน่ารักยินดีด้วยนะคะยังไงก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่คนไทยของเราได้ภาคภูมิใจมากๆขอให้น้องบินนะเก็บความทรงจำแบบนี้แล้วก็ทำตัวดีๆไปตลอด1ปีเขาเรียกว่าปฏิบัติภารกิจหน้าที่น้องเขาดีอยู่แล้วล่ะปฏิบัติภารกิจเวอร์ชันรุ่นพี่อธิบายสอนเวลาแบบคว้ามงนะต้องมีหลักสูตรหลังคว้ามงต้องมีนะผมว่านะบางทีอาจจะไปเจออะไรที่มันแบบรับมือไม่ทันกับความโด่งดังระดับโลกอะไรงี้มีไหมอาจจะอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็ไม่เคยรู้แล้วยังในคนไทยในประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีใครรู้ว่าการเป็นมิสอินเตอร์เนชั่นแนลต้องทำอะไรบ้างเพราะนี่คือใหม่มากสำหรับประเทศเราใหม่มากๆระยะเวลาเขาประกวดกันมาน่าจะเกือบ60ปีแล้วใช่59ปีนะคะเขาเขียนมาอย่างนั้นนะเขียนก็เขียนมาอย่างนั้นใครมีข้อมูลบอกดิฉันด้วยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือยินดีด้วยอีกครั้งนึงค่ะยินดีค่ะแบบวันนี้อยากเมาส์แต่เรื่องนางงามแต่ก็ไม่ได้นะตกมาบันเทิงก็ต้องมีข่าวบันเทิงอื่นๆ